ค่ะสวัสดีค่ะหนูอยู่กับพี่นะคะครูพิเติลนะคะครูแนะแนวของจักรวาลให้หนูนะคะเราจะแนะแนวกันแบบครอบจักรวาลมากๆวันนี้ครูรีวิวอันนี้ให้ดูก่อนเล่นๆนะคะเป็นสินค้าจากประเทศเยอรมันที่ว่าแบบคือใครมาเยอรมันก็จะต้องซื้อไงเข้าใจปะเป็นแบบวิตามินเม็ดฟูครูเรียกว่าเป็นเม็ดฟูแต่ว่าวันนี้ตามหัวข้อนะคะโยนเสร็จปุ๊บไลฟ์เลยโอเคไลฟ์เลยค่ะให้ทุกคนดูอัตราการเกิดปฏิกิริยาก่อนนะคะวิชาเคมีใช่ไหมลูกโอเควันนี้เรามาเรื่องอะไรปัญหาโลกแตกจะเรียนอะไรดีโอเคป่ะแล้วหนูอาจจะเห็นแฮชแท็กที่ครูใส่ไปแล้วใช่ไหมคะที่ครูใส่ไปแล้วมันมีแฮชแท็กหนึ่งเป็นแฮชแท็กที่ตอนนี้ค่อนข้างเทรนดี้มากๆภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเทรนดี้ภาษาไทยเราจะเรียกว่าอินเทรนโอเคปะมันค่อนข้างมีลมหนาวแล้วก็ต้องปกคลุมหัวนะคะมีดอกหญ้าวิชาการไหลลงไปในแก้วครูด้วยนะคะโอเคครูเข้าคีย์เลยได้ไหมวันนี้ครูตั้งใจจะมาแบบไม่ใช้เวลาเยอะเพราะว่ายังไงคะยังไงคนดูก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะคนดูก็ไม่มีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องรอให้คนนะคะมาดูมาอะไรคะมาตอบคำถามเยอะแยะไปหมดนะคะมีแค่เพื่อนเรานะคะคน2คนนะคะเราก็พอใจละโอเคคีย์ใช่ปะคือคีย์แพงคือคีย์ประเด็นเนี้ยเป็นคีย์แพงเป็นวิธีเรียนสาขาที่มีงานทำกัดเลยอะกัดปากเลยอะเจมเดี๋ยวจะพูดยังไงมันก็ดีอันนั้นเป็นวิธีที่มันก็โอเคแต่ว่าไม่รู้สิจากใจเรามีความรู้สึกว่าเรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนดีกว่าหมายความว่าเอางี้เดี๋ยวเราจะให้เขาเรียกอะไรอะเป็นแบบสเต็ปในการที่เราจะหาสิ่งที่เราจะเรียนอะไรดีกว่าเนาะวิธีการหาแบบไหนหายังไงจะหายังไงว่าจะเรียนอะไรดีเนาะก็ง่ายๆเลยนะคีย์นะคือบางคนก็แบบคือถ้าเราพูดไปแล้วว่าแบบอย่างสมมติเราไปปรึกษาพ่อแม่หรือปรึกษาครูแนวก็อาจจะแบบก็หนูก็เรียนในสิ่งที่หนูชอบพอบอกกับเด็กไปอย่างนั้นบางทีเด็กที่เขาแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ปลดล็อกอ่ะเขาก็ยังคิดไม่ออกแล้วมันทำยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวบอกให้ว่าทำยังไงโอเค The answer is ให้น้องนะคะเขียนความสำเร็จตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแพงปะคือแบบเขียนความสำเร็จที่เคยทำได้อะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วน้องก็ดูว่าสิ่งไหนอะมันมีความแบบมันมีค่าความถี่สูงสุดค่าความถี่ก็คือแบบคืออันไหนมันเยอะสุดอ่ะที่จัดหมวดหมู่แล้วอ่ะก็เลือกสิ่งนั้นโอเคปะคือแบบน้องไม่ต้องไปส่องเฟซคนอื่นหรอว่าไม่ต้องไปดู YouTube อะไรเยอะแยะมากมายว่าแบบมหาลัยนั้นมหาลัยนี้คนนั้นเรียนอันนั้นคนนั้นเรียนอันนี้มันอาจจะหาไม่เจอมากเท่าไหร่คือบางทีเราออกไปหาจากข้างนอกใจเราใช่ปะเราจะหาไม่เจอสักเท่าไหร่คือมันเหมือนว่าเรามีความรู้เยอะแหละแต่มันจะกลายเป็นว่าแบบความรู้เยอะแล้วแบบหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้มันจะกลายเป็นว่าแบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเอาพูดอย่างนั้นก็ได้คือรู้เยอะมากว่าอุ๊ยคณะแพทย์เรียนอย่างนี้เขารีวิวคือรู้ทุกอย่างว่าคณะนี้เรียนอะไรคือแต่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองจะเรียนอะไรเข้าใจไหมสิ่งที่หนูต้องทำก็คือต้องเขียนความสำเร็จแล้วก็นั่งดูไล่ดูเลยว่าเอ๊ของดีที่อยู่ในตัวเราอะอะไรมันเป็นสิ่งที่มันเป็นยูนิคของดีที่มันอยู่ในตัวเราอะไรคือมันเป็นสิ่งที่มันยูนิคก็ให้แต่ละคนอะเข้าไปดูของดีของตัวเองอะแต่ละคนซึ่งของดีของแต่ละคนอะไม่เหมือนกันเราจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าของดีของแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันนะว่าถึงแม้ว่าเพื่อนสนิทเราหรือว่าคนที่เป็นฝาแฝดกันยังมีความคิดไม่เหมือนกันเลยคือยังมีเขาเรียกอะไรมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างฝาแฝดที่เราเคยรู้จักเนาะเป็นเพื่อนเราสมัยตอนเรียนม.ต้นถ้าพูดตรงนี้ก็จะรู้ได้แหละเป็นสาวฝาแฝดนะคะสองคนเนาะก็เป็นคนเก่ง
นะเราก็เจออีกทีตอนเจอที่มหาลัยละที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนหนึ่งเรียนบัญชีคนหนึ่งเรียนวิศวะถ้าพูดอย่างงี้แบบรู้กันหมดแล้วรู้กันหมดแล้วว่าเราพูดถึงใครเนาะคือแต่ละคนมีความชอบความถนัดของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันแล้วสิ่งที่จะสามารถบอกออกมาได้คือให้เลือกสิ่งที่เรามีการทำความสำเร็จอะค่อนข้างมากสิ่งไหนที่เพื่อนเดินเข้ามาถามเราแล้วแบบเฮ้ยยังแบบข้อนี้ทำยังไงอ่ะสมมติเพื่อนคนหนึ่งนายกอรู้เลยใครเจมรู้เลยอ่ะใช่ป่ะแต่ละคนมีของดีไม่เหมือนกันขออนุญาตขอโทษด้วยที่พลาดพิงถือว่าพลาดพิงหรือเปล่าไม่ได้พลาดพิงเนาะเราไม่ได้พูดชื่อแต่ว่าแค่ให้เห็นไงเพราะว่าเจมก็อยู่ตรงนี้เจมก็จะได้เก็ตว่าแบบใครใช่ป่ะเจมนี่ก็คือเพื่อนเราเองนะคะเพื่อนสมัยม.ต้นทุกคนคุณผู้ชมใช่เดี๋ยวนะเขียนความสำเร็จเขียนความสำเร็จแล้วก็ให้ดูว่าเพื่อนมาถามอะไรเราค่อนข้างบ่อยอย่างเช่นเพื่อนมาถามครูใช่ไหมมาถามว่าเฮ้ยเนี่ยข้อเนี่ยแบบเขียนอย่างเงี้ยทำไมมันแบบแกรมมาแก้ยังไงก็แบบเฮ้ยไปหาเลยมันเก่งมันตอบได้อะไรแบบเนี้ยก็มาหาเราก็เราก็ช่วยแก้แล้วก็คือมีความค่อนข้างบ่อยเงี้ยแล้วเราก็แบบเราก็ยังไม่เชื่อใจตัวเองนะตอนนั้นด้วยความที่ว่าเราตัดสินใจด้วยการใช้แบบเขาเรียกอะไรเป็นเหตุผลค่อนข้างมากเกินไปจริงๆการใช้เหตุผลมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าเราจะต้องมีลิมิตแล้วก็รู้ถึงขอบเขตของการใช้ตรรกะกับการใช้ความรู้สึกเนาะทางจิตใจของเราอะว่าแบบเราเลือกไปแล้วอะมันจะทำให้ใจเราแบบมันฟูมันพองโตหรือเปล่าถูกไหมคะอย่างตอนนั้นที่ครูเลือกไปเนาะสิ่งแรกเลยอะโอเคไหนๆคลิปนี้ก็มาเรื่องปัญหาโลกแตกจะเรียนอะไรดีแล้วใช่ไหมนี่คือแบบหัวข้อเรื่องใช่ปะครูแสครูเสริมหรือว่าแถมให้อีกนิดนึงตรงที่ว่าจุฬาครูก็ติดนะคณะจิตวิทยาธรรมศาสตร์ครูก็ติด SIIT Information Technology Management นะคะได้ทุนด้วยนะคะแต่ด้วยความที่ว่าพอเปิดคอร์ริคูลัมแล้วมันมีฟิสิกส์ซึ่งครูขยาดมากนะคะก็เลยไม่ได้อะไม่ได้ก็คือแบบไม่เอาอ่ะยอมตัดใจนะคะตัดใจจุฬาก็ได้แล้วธรรมศาสตร์ก็ได้แล้วถัดมาที่ไหนคะฮะมสว.วันนั้นไปสอบมีในส่วนของทันตะเภสัชแล้วก็พยาบาลซึ่งครูก็เลือกทันตะเขาให้เลือกได้แค่2ลำดับครูก็เลือกลำดับแรกก็เป็นเภสัชลำดับที่2ก็เป็นพยาบาลแต่กลายเป็นว่าไม่ติดเภสัชติดพยาบาลมสว.ถามว่าเลือกไหมใครที่ได้รู้จักกันแล้วก็จะรู้นะคะว่าไม่เลือกเพราะว่าได้เจอกันปีหนึ่งที่อะไรคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนาะก็เราก็เป็นเฟรชชี่ของเป็นเด็ก KU เฟรชชี่บอยเนาะโอเคปะโอเคไหมก็คือติดมาหลายที่คือติดเยอะมากแต่ว่าไม่เชื่อใจตัวเองไงคือเลือกด้วยความที่ว่าแบบมันควรจะเป็นแบบนี้คือด้วยความที่ว่าครูเรียนสายวิทย์มาก็เลยมีความคิดว่าเราจะยังไงดีคะเรียนสายวิทย์ต่อไปดีไหมเพราะว่ามันน่าจะได้ใช้ประโยชน์หมายความว่าคือที่เรียนมา3ปีอ่ะไม่งั้นมันก็หายหมดเลยแต่อย่าไปคิดแบบนั้นนะว่าแบบเรียนมา3ปีหายหมดเลยคือความรู้มันเป็นของที่เราสามารถเติมเสริมเข้าไปเพิ่มใหม่ได้ทุกเวลาแล้วเราไม่จำเป็นคือความรู้มันเป็นของที่มันเก่าไปตามกาลเวลามันมีอะไรที่มันอัปเดตขึ้นได้อีกในอนาคตเนาะแล้วทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าตอนนั้นครูจะพูดยังไงดีคะจริงๆอ่ะคณะที่ครูอยู่ในใจเนาะแล้วหมายความว่าคือถ้าเลือกด้วยความที่ตอนนั้นมันเป็นระบบ GATPAT รุ่นแรกแล้วคะแนนมันไม่ค่อยเอื้อกับการเขาเรียกว่าเป็นคอมบิเนชันของ GATPAT เนาะซึ่งเอา PAT 1ประมาณแบบ 20 หรือ 30% อย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นครูคือแบบ PAT คณิตศาสตร์อะได้น้อยกว่าวิทยาศาสตร์มากคือน้อยกว่ามากแล้วแบบ
คือวิทย์เนี่ยนะถ้าไปยื่นที่ไหนที่เป็นวิทย์แบบกลางๆแบบคณะวิทยาศาสตร์ถึงพยาบาลพยาบาลยังติดเลยอ่ะแต่ว่าถ้าไปยื่นแบบถึงขั้นเภสัชอ่ะไม่ติดเออมันเป็นเรื่องที่แปลกคือแบบโชคชะตาฟ้าลิขิตพาให้มาด้านนี้คือแบบคือจริงๆเราอาจจะต้องบางทีก็ต้องเชื่อฟังเขาเรียกอะไรคะเชื่อฟังหมายความว่าเป็นเสียงเล็กๆที่ออกมาจากใจอ่ะเราอาจจะฟังเราควรที่จะฟังเขาบ้างว่าแบบเฮ้ยอย่าไปเลือกเลยเหอะพยาบาลแล้วก็เภสัชสอบตรงมสวเสียดายตังค์แล้วก็เสียดายเวลาด้วยที่ว่าเราจะต้องไปนั่งสอบแล้วก็เดินทางไปร่างกายแทนที่จะได้พักผ่อนเอาไว้ไปสอบอันอื่นก็ทำให้คือมันเป็นการทั้งเสียทรัพยากรตัวเองและเสียทรัพยากรผู้อื่นนี่หมายความว่าเสียทรัพยากรมหาวิทยาลัยเสียทรัพยากรที่นั่งเรียนที่นั่งนั้นอ่ะที่คนอื่นที่อาจจะได้ที่เขาอยากจะเรียนพยาบาลมสวแต่เขาไม่ได้เรียนอ่ะทำให้แบบเป็นการตัดโอกาสคนอื่นไปสำคัญกว่าการตัดโอกาสคนอื่นนี่คือการตัดโอกาสตัวเองนะคะสำคัญมากคือแบบมันเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟมากครูถึงบอกว่าถ้าหนูมีปัญหาอะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะแล้วต้องการคำตอบต้องการแบบปลดล็อกอ่ะแค่แบบกลับมาแค่อินบ็อกซ์มาถามเราเท่านั้นเองอินบ็อกซ์มาถามครูเท่านั้นว่าแบบครูขาแบบนี้เอายังไงดีคะพี่เติ้ลแบบนี้เอาอะไรคะแบบเราจะเรียนหนูกำลังช่างใจหนูเป็นเด็กวิทย์หนูจะเข้าอักษรหรือว่าจะเรียนไปทางวิทย์ดีคะคือแบบใจหนูแบบชอบทางด้านภาษามากเลยคือถ้าเกิดว่าพูดว่าใจหนูชอบทางด้านภาษามากเลยบางทีแบบคนฟังอ่ะตอบได้แล้วนะว่าแบบหนูก็เรียนอักษรแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของตัวเองอ่ะก็ไม่รู้จะเลือกอะไรเลือกตามตรรกะว่าแบบเฮ้ยอักษรหรอนั่นนู่นนี่อาจจะแบบมันอาจจะงานล้นหรือแบบไม่มีงานทำหรือว่าไม่รู้จะไปทำอะไรหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเรียนแบบบริหารธุรกิจอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตทำอะไรก็ได้ไปอยู่ในองค์กรไหนก็ได้ซึ่งไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นโชคสตาร์ฟ้าลิขิตให้เราได้มาเจอกันที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือที่นี่ก็ทำให้ครูได้รู้แบบมีความรู้ทางด้านแบบการบริหารการเงินอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยคือแบบโดยอัตโนมัติเลยนะคือมันจะต้องรู้ไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าวิชาเรียนมันมีอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าครูเรียนอักษรอาจจะเป็นว่าคือจบมาปุ๊บก็ต้องมาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการบริหารเงินอีกอยู่ดีซึ่งก็เรียนไปเลยตั้งแต่ปีหนึ่งก็น่าจะดีกว่าก็ถ้ามองให้มันเป็นแง่ดีเนาะคือมนุษย์เราควรที่จะมองเขาเรียกอะไรครับในความที่มันไม่ดีทั้งหลายที่มนุษย์เรามักจะคิดว่ามันเป็นความไม่ดีเป็นความโชคไม่ดีมันมีความโชคดีเล็กๆอ่ะอยู่เสมอแต่หนูจะต้องหาให้เจอว่าความโชคดีเล็กๆในความมืดบอดนะคืออะไรมันจะทำให้ชีวิตเราอ่ะ move on ได้โอเคปะก็ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบมันมีเหตุผลน่ะ everything happens for a reason ครูเชื่อแบบนั้นแล้วหนูก็ถ้าเป็นไปได้ถามว่าถ้าเป็นไปได้ตอนนั้นจะไม่ทำอะไรเลยหมายความว่าไม่ยื่นที่อื่นให้มันแบบวุ่นวายเลยสอบเยอะมากทุกมหาลัยเลยเกษตรไม่มีรับมีรับตรงแต่มีด้านแบบวิศวะแล้วมีบริหารธุรกิจตอนนั้นครูยังไม่รู้สึกว่าจะเรียนบริหารธุรกิจใช่ไหมจ๋ามาแล้วมาช่วยน้องๆแนะแนวหน่อยมาช่วยน้องๆแนะแนวน้องๆบางทีไม่รู้น้องๆจะเรียนอะไรก็เลยต้องมาบอกน้องๆว่าให้เลือกตามที่ใจหนูบอกว่าอยากจะเรียนใจหนูอยากแบบคือแบบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะคือเหมือนเขาจัดสรรมาให้แล้วอ่ะว่าแบบเธอต้องมาเรียนบริหารบางทีโลกใบนี้ก็แปลกกับเราคือแบบแทนที่เราจะเล่นอักษรใช่ปะก็ต้องมาเรียนบริหารแต่ว่าความดีของบริหารอ่ะก็คืออยู่ที่ว่าทำให้เราบริหารเงินเป็นเข้าใจไหมทำให้เงินมันงอกเงยขึ้นได้อันนี้ก็เป็นข้อดีที่เราแบบ appreciate มากเลยนะแบบถ้าไม่ได้เรียนบริหารนี่ก็แบบก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินแบบหมายความว่าบริหารเงินยังไงต่อไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เขาเรียกว่ามองหาจึงมองเห็นให้มองหาสิ่งที่ดีในทุกๆสิ่งแล้วเดี๋ยวชีวิตมันก็ move on เองได้ตอนนี้สิ่งที่ครูอะไรคะความชอบในด้านภาษาก็เรียนภาษาเยอรมันตั้งแต่ตอนอยู่เกษตรก็
็ทำให้ตอนนี้ได้มาอยู่เยอรมันโอเคป่ะคือแบบ things happens for a reason คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อนำพาเราแบบอัปเกรดอะเหมือนแบบสะสมไมล์ไปเรื่อยๆอะพอสะสมไมล์ปุ๊บเนี่ยอารมณ์แบบอยากขึ้นเครื่องบินแล้วไงก็เลยแบบมีสะสมไมล์คือสะสมไมล์ไปเรื่อยๆใช่ป่ะเราก็จะได้อัปเกรดขึ้น business class ขึ้น first class อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆสะสมแล้วมันก็อัปเกรดอัพขึ้นไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะมองหาจึงมองเห็นเนาะคือแบบเลือกสิ่งที่ตัวเองทำสำเร็จซ้ำๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เพื่อนเขาชอบมาถามเราว่าแบบสิ่งนี้ทำยังไงคือเรื่องแบบการแนะแนวอันนี้คือแบบเพื่อนแนะนำเลยนะเธอทำเรื่องการแนะแนวเรียนต่อแบบเยอรมัน speaking country สิเพราะว่าเธอแบบเชี่ยวชาญมากคือแบบใครจะมาเยอรมันเนี่ยต้องมาถามคือแบบใครจะมาแบบทางยุโรปอ่ะคืออเมริกาก็มาถามบ้างแต่ว่าก็จะตอบให้คำตอบไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าจะมาแบบเยอรมันออสเตรียฝรั่งเศสสวิตอะไรเงี้ยถามเลยคือคนถามมาเยอะมากก็เลยนะคะเปลี่ยนเพจแบบเปลี่ยนข้อมูลโดยแบบเอาเป็นแบบแน่ๆแล้วกันสนุกดีก็แบบได้ช่วยเด็กๆนะรู้สึกแบบดีอ่ะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเพนพอยต์เนาะว่าแบบเป็นจุดแบบเจ็บปวดของเราที่แบบเราไม่ได้เรียนอักษรจุฬาก็เลยแบบเอามาแนะแนวให้น้องๆได้รู้แบบถ้าได้ทำในสิ่งที่แบบเฮ้ยใจมันบอกอักษรจุฬาหนูจะไปเรียนอย่างอื่นทำไมใช่ไหมคะก็ทำตามความฝันนะไลฟ์นี้มันจะยาวไปแล้ว thank you จ้า thank you James โอ้ย happy นะทำเหมือนในนี้เลยเพิ่งดูซีรีส์นี้จบอะไรอ่ะอะไรนะ Crash Landing on Youน่ารักมากนะ love you all จริงๆอันนี้ก็เป็นนี่รีวิวแถมให้นิดนึงก่อนจะปิดไลฟ์โอเคเจอกันนะเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเราเมาส์กัน